สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้มาเบิ่งควายที่งามที่สุดในโลกครับพี่น้องครับขึ้นรอนะครับตัวนี้ซื้อมาจากไหนครับไอ้ซื้อภูเขาไฟครับโอ้ซื้อภูเขาไฟป่ะครับผู้นี้บ่ครับคือเจ้าของครับครับผมป๊อดเพื่อเพิ่นก็ออกคือกันเนาะครับฉีดน้ำครับพุ่มโอ้ฉีดน้ำเนาะครับครับอุ้ยพ่อใหญ่ภูเขาไฟจักขวบแล้วครับนี่7ขวบเขาป.1เนาะพอดีป๊าดโหราคาจักล้านครับนี่ประมาณจักล้านหลายล้านนะครับโอ้ครับอันนี้ชื่อไอ้ภูเขาไฟบ้านเพิ่นอยู่ไสครับนี่บ้านอยู่ไสครับศรีรัตนะครับศรีรัตนะโอ้ทุเรียนออกแล้วบ่ครับช่วงนี้ยังเนาะยังเนาะทุเรียนจันทร์ครับตอนนี้มีแต่ทุเรียนจันทร์ออกก่อนอู้7ขวบเนาะครับนี่ราคาครับหลายล้านอยู่ครับเป็นพ่อพันธุ์บ่ครับแม่นครับเป็นพ่อพันธุ์ครับผมโอ้อันนี้เขาเอิ้นงานอีหยังครับเขาอยู่จัดงานประกวดมั่วครับงานประกวดมั่วแต่ว่าปันนี้พอดีว่าอยู่ศรีสะเกษผมก็เลยเอามารวมเอิ้นรวมเอามาโชว์นะครับมาให้พี่น้องได้ศรีสะเกษได้ฮู้ว่าบ้านเฮาก็มีควายใหญ่คือกันเพราะว่าควายตัวนี้มันอยู่ศรีสะเกษหลายปีแล้วแต่ว่าชาวบ้านบ่ฮู้ครับเกษตรกรเพิ่นบ่ฮู้ครับครับส่วนสูงเพิ่นก็อยู่174ครับว้าวสูง174ตัน4ตัน5ครับนักประมาณตัน4ตัน5ตัน4กว่าครับล่อเนี่ยครับล่ำบึกครับล่อล่ำบึกเพิ่นให้ลูกมีผสมพันธุ์หรือเปล่าครับนี่มีครับกะลูกเพิ่นนี่ที่ณตอนนี้ที่เขาสนามประกวดเนี่ยจะเกิดจากการผสมจริงมีตัวนึงครับม่นแค้นขายบางงานกระบือแห่งชาติขายไป3ล้านหาม่นแค้นแม่นครับราคาอีกตัวนึงครับพงเทพพงเทพขายจากหมอพงวิไลฟาร์มไปให้เสียโอชัยยันอยู่ชลบุรีครับ2ล้านหาครับอ๋อค่าต้นค่าตัวนี้กระซิบเนี่ยครับประมาณจักล้าน5ล้านได้บ่5ล้านเคยมีคนมาให้แล้วครับแต่ว่าขอยังขออีกขออีกยังคืนอยู่ครับผมก็อเมซิ่งอีหลีครับพี่น้องครับตัวนี้ก็เป็นลูกเพิ่นครับที่วิไลฟาร์มผมครับตัวใหญ่ตัวใดครับตัวนี้ตัวนี้ครับตัวนี้ลูกเพิ่นชื่อจังได๋ครับอันนี้อันนี้ชื่อจัมโบ้ครับจัมโบ้ไอ้จัมโบ้จัมโบ้จักขวบแล้วครับนี่2ขวบ2ขวบโอ้จัมโบ้ก็สวยเนาะครับรอเป็นผู้ชายบ่ครับแม่นครับจัมโบ้โอ้จัมโบ้ก็หล่อยืนด้านข้างจัมโบ้ก็หล่อครับโอ้มักกินหญ้าสดหรือว่าหญ้าแห้งเนาะหรือว่ากินห่ำกินห่ำบ่ครับห่ำบ่กินแพงกอล่าครับแห้งสดได้แพงกอล่าสวยสวยครับพี่น้อง2ปีครับ3เดือน4เดือนครับเกิดพฤศจิกายนจำหน่ายนะครับจำหน่ายผลิตภัณฑ์นะครับจัมโบ้ขอบคุณครับ